อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เยี่ยมชมศูนย์กีฬานะคะต้องเป็นฝึกซึ่งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาดำน้ำทางทะเลค่ะนายปริวัติวรรณกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลที่เกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายปรีชาจันทรประดิษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่พร้อมด้วยคณะบุคลากรให้การต้อนรับค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาได้แก่กีฬาดำน้ำกีฬาเรือพายการช่วยชีวิตทางน้ำรวมไปถึงด้านกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยังมีการผลิตบุคลากรด้านกีฬาเรือพายในทะเลให้มีมาตรฐานในการแข่งขันระดับชาติรวมไปถึงนานาชาติค่ะโดยนายปริวัติวรรณกลางบอกด้วยค่ะว่าอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดกระบี่เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีทั้งฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆนะคะในการดำน้ำลึกถึง 6.4 เมตรและดำน้ำตื้นลึก 2.5 เมตรด้วยนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรระยะสั้นค่ะคือการดำน้ำจำนวน6หลักสูตรด้วยกันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดำน้ำให้มีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำเฉพาะทางและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์